สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการต่อสายไฟนะครับผมขณะที่มีไฟจ่ายอยู่โดยปกตินะครับผมเพราะว่าในบางครั้งนะครับในการทำไฟนะครับหน้างานจริงบางครั้งเราก็อาจจะได้ต่อนะครับเส้นไฟนะครับขณะที่มีไฟจ่ายอยู่ในขณะปกติเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูเทคนิคการต่อสายนะครับว่าเป็นในลักษณะไหนนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะว่ามีไฟจ่ายปกตินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่เราต่อในรูปแบบปกติกันก่อนนะครับผมถ้าเป็นช่างที่ไม่มีความชำนาญนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมครับแต่ว่าชุดที่ผมจะต่อจริงก็คือเป็นชุดนี้นะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราจะต่อสายในลักษณะ2เส้นนะครับผมถึงกันนะครับขณะที่มีไฟอยู่นะครับผมแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าเป็นช่างที่ไม่มีความชำนาญนะครับก็จะต่อในลักษณะนี้เลยนะครับผมอันนี้นะครับอาจจะต่อในลักษณะนี้ก็คือใช้คีมนะครับผมก็คือหมุนแบบลักษณะพันเข้าหากันเลยนะลักษณะนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับอันก็คือจะพันกันในลักษณะนี้เลยนะครับผมในการพันในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาทำการกลับสายนะครับยืดตรงนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟพันนะครับผมอันนี้ก็คือรูปแบบที่โดยส่วนมากนะครับถ้าช่างไม่มีความชำนาญก็คือจะทำกันในลักษณะนี้นะครับผมนะครับก็ดูแล้วก็จะไม่ค่อยสวยงามนะครับในการต่อแต่ก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆนะครับผมพันไม่เยอะแล้วกันนะครับผมนะครับดูแล้วลักษณะก็คือไม่ค่อยสวยงามนะครับผมนะครับโดยส่วนมากก็จะต่อกันในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูลักษณะการต่อนะครับผมอันนี้ผมจะเอาเมียนคัตเอาท์ขึ้นนะครับผมเมียนคัตเอาท์ขึ้นอันนี้นะครับเช็คนะครับอันนี้ก็คือเส้นไฟขาออกนะครับผมนะครับที่เส้นมีไฟนะครับที่มาผ่านกระปุกฟิวนะครับผมตรงจุดนี้นะครับอันนี้นะครับก็มีไฟจ่ายปกตินะครับผมมีไฟจ่ายปกติแล้วผมก็จะต่อเข้ากับเส้นสายไฟเส้นนี้นะครับที่เรามาต่อผ่านสวิตช์เพื่อปิดเปิดหลอดไฟหลอดนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมแต่ว่าหน้างานจริงเราอาจจะไปต่อตรงจุดอื่นนะครับผมต่อตรงจุดอื่นแล้วก็อาจจะไกลกับตัวชุดเมียนบ้างนะครับผมแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะได้ต่อนะครับที่เป็นขณะมีไฟจ่ายอยู่ปกตินะครับอันนี้ก็คือไฟจ่ายอยู่ปกตินะครับผมแต่ว่าสิ่งถ้าเราไม่มีความชำนาญนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็ต้องมีถุงมือนะครับก็ต้องมีถุงมือเราก็ต้องใส่เซฟตี้ตัวเองก่อนนะครับผมแล้วก็คัตเตอร์นะครับผมคัตเตอร์ถ้าเป็นด้ามเหล็กที่มีบอดี้เป็นเหล็กในลักษณะนี้นะครับผมนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้เพื่อนๆต้องทำการกดใบออกก่อนแล้วก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับพันโดยรอบก่อนนะครับผมนะครับให้เกิดความปลอดภัยนะครับผมนะครับแต่ถ้าโดยส่วนมากแล้วเราก็ต้องใช้เป็นบอดี้ที่เป็นพลาสติกนะครับผมนะครับจับแล้วไม่อันตรายนะครับจับแล้วไม่อันตรายนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีถุงมือนะครับเพราะว่าเราจ้ำไฟสดเลยในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเราต้องได้ทำการปลอกสายไฟด้วยนะครับเราก็ต้องนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดครีมนะครับผมนะครับพวกครีมนะครับอาจจะเป็นครีมในลักษณะนี้ทั้ง2ตัวเลยพอดีผมมีในลักษณะนี้นะครับผมผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับครีมเราก็จะใช้2ตัวนะครับผม
เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขยับกล้องเข้าใกล้นิดนึงนะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือนะครับผมถุงมือที่เราใส่ก็ทำเป็นถุงมือที่คิดว่าเราถนัดหน่อยนะครับผมถ้าเป็นถุงมือหนังเลยนะครับมันจะมีความหนาแล้วก็การจับกันอะไรจะไม่ค่อยถนัดผมก็จะใช้ถุงมือธรรมดานะครับผมอันนี้เราก็สามารถป้องกันได้เช่นกันนะครับเราก็ต้องอันนี้ก็คือมีไฟจ่ายปกตินะครับเส้นนี้นะครับผมดังนั้นนะครับเส้นที่ยังไม่มีไฟเราก็ทำการปลอกสายไฟก่อนเลยนะครับผมก็ยาวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถปลอกได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับผมเส้นนี้นะครับที่เราปลอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นไม่มีไฟนะครับแต่ว่าเส้นที่มีไฟเราก็ต้องทําการระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ปลอกประมาณเท่ากันนะครับผมเราก็ต้องกรีดก่อนนะครับผมกรีดรอบก่อนนะครับเส้นนี้ก็คือมีไฟนะครับผมแล้วก็ทําการปลอกนะครับผมอันนี้นะครับนี่นะครับผมนี่มีไฟปกตินะครับแล้วเราก็จะเอา2เส้นนี้นะครับผมนะครับมาชนกันในลักษณะนี้นะครับต่อมาเราก็ใช้ครีมเลยนะครับผมใช้ครีมจับเลยนะครับตัวนี้อันนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมแล้วก็ใช้ครีมจับนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับผมแล้วก็เครีมอีกหนึ่งด้ามนะครับแล้วก็ทำการหมุนได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมจับหมุนในลักษณะนี้เลยนะครับบิดไปเลยนะครับผมที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็มีเพื่อนๆสมาชิกของเรานะครับผมว่าอยากให้ผมทำให้ดูหน่อยนะครับว่าในการจั๊มไฟสดนะครับขณะที่มีไฟจ่ายอยู่ปกตินะครับนี่นะครับหนึ่งด้านนะครับผมนะครับได้แล้วนะครับต่อมาก็อีกหนึ่งด้านนะครับผมอีกหนึ่งด้านแล้วก็สลับนะครับอันนี้ก็จับไว้ปกตินะครับผมแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะครับผมก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำไปนะครับผมเพราะว่ามีไฟผ่านอยู่ปกตินะครับผมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้นะครับก็ไม่ต้องรีบเร่งนะครับผมค่อยๆทำไปนะครับก็ใช้ครีมหมุนไปเลยนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการแต่งนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับผมอันนี้เมื่อเราทำการพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราพันผ้าเทปก็อาจจะไม่ถนัดผมก็เอาออกหนึ่งด้านนะครับผมออกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟก็ไม่ต้องไปชิดเส้นทองแดงมากนะครับผมก็ห่างมานิดนึงนะครับผมแล้วก็พันไปก่อนนะครับรอบแรกเราก็จะจับห่างๆนิดนึงนะครับผม
ก็คือให้ผ้าเทปพันสายไฟคลุมลวดทองแดงทั้งหมดก่อนนะครับผมแล้วก็จับห่างๆนิดนึงนะครับผมอันนี้นะครับต่อไปรอบต่อไปเราก็สามารถตึงได้แล้วนะครับผมนะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็พันอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ประมาณสัก3รอบ4รอบได้ครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะดูสวยงามกว่านะครับนี่นะครับผมแล้วก็ทำการจัดนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้สายไฟยาวผมไม่ได้ตัดนะครับผมไม่ได้ตัดโชว์ลักษณะนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทำการเปิดไฟนะครับผมอันนี้นะครับนี่นะครับผมลักษณะการต่อนะครับผมครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ